เราเตรียมวัตถุดิบเตรียมผัดกะเพรานะวันนี้เย็นนี้อาหารนี้ก็เมนูผัดกะเพรานะอันนี้ผัดกะเพราใบกะเพราแดงค่ะนี่กะเพราแดงกะเพรานี่ก็ถ้าเป็นเงินไทยก็100บาทนะคะนะอันนี้ก็หอมแดงค่ะไม่ใช่หอมหัวใหญ่เนาะมาใส่หอมหัวใหญ่ก็ประมาณนี้แหละค่ะเตรียมผัดกะเพราค่ะเตรียมจะทอดไข่ดาวค่ะไข่เราก็ตีใส่ถ้วยไว้แล้วนะคะใส่กระทะไปเลยค่ะนี่ไข่ดาวของเรานะคะนี้ก็จะมาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราเนื้อค่ะอันนี้พริกกระเทียมที่เราโขลกแล้วนะคะI'm going to pop it down.
มีเริ่มหอมนะคะหอมน้ำล้างครกไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆผัดจนกระเทียมไอ้หอมใหญ่แล้วมีหอมสุกนะคะจะเริ่มหอมนะคะหอมเข้าไปนี่ขอลงไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็ซอสเผ็ดหอมนะคะซอสใส่ไปเลยค่ะซอสเผ็ดหอมตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่กันไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะใบมะกรูดลงไปค่ะค่อนข้างจะได้น้ำหอมนะคะใส่เนื้อเลยนะคะเนื้อที่เราลวนเอาไว้นะคะนี่ค่ะวันนี้ทำเยอะๆนะคะบึ้มๆเลยค่ะคลุกเข้าคลุกให้เข้ากันนะคะชิมนะคะรสชาติเป็นไงอ
หมี่แซ่บเลยค่ะขาดเที่ยวนิดนึงโอ้พอดีเลยลูกสาวมาละสาวมาพอดีเลยเราก็เรียบร้อยพอดีเลยสองคนเติมซอสเข้าไปนิดนึงมันจะติดๆเนาะให้เข้ากันให้เข้ากันใช่ไหมมาเลยค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราไม่ได้นะคะเพื่อนนี่ผัดกะเพราหรอใส่ไปเลยเยอะๆใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะเพื่อนใส่ไปเลยคุกให้เข้ากันสูตรนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆเน้นกะเพรานะคะเขาเยอะๆใส่เข้าไปเลยเยอะๆใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะแต่แล้วจะอ่อนเผ็ดนะคะเพื่อนเพราะว่าลูกเต่าก็เผ็ดไม่ค่อยได้ได้นะแต่ไม่เยอะกินได้นิดนิดหน่อยหิวสีสันเริ่มมาละหอมจริงหอมมากเลยหิวอร่อยอร่อยอร่อยกะเพราเนื้อสไลด์นะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนๆดูหน้าตาใกล้ๆนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาผัดกะเพราก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะAnd is that Mama? My. Pad kapow, skeppy stats get bet. Ooh, pad kapow. Yeah, they have pad kapow. They send the house paper? My, they have me for a while.